ครับก็สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับETS Tech Conference อีกรอบนะครับผมในเซสชันช่วงนี้ก็จะเป็นของMicrosoft Team นะครับผมก็ก่อนเลยวันนี้อ่ะพวกผมอยากจะแนะนำตัวก่อนครับผมนรายุพุจัยการนะครับหรือว่าเรียกเกมก็ได้ครับผมเรวัตอัศวะอารยคุณนะครับหรือว่าโอ๊ตครับครับผมก็ในไหนวันนี้เราก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรมากเราก็เลยอยากจะสอบถามว่าคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มีคำถามอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่อยากจะทราบการใช้งานของตัว Microsoft Team ครับผมหรือว่าต้องการจะให้เราแนะนำอะไรก่อนไหมครับผมใช่หรือว่าอยากรู้อะไรเป็นพิเศษก่อนอันนี้ก็ถามไว้ได้เลยนะครับครับผมครับอย่างเช่นอาจารย์ทศนพอาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับผมอย่างเช่นอาจารย์คาดหวังยังไงกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในชั้นเรียนหรือว่าจะเอาไปใช้งานประมาณไหนในคลาสอะไรกี่คนอะไรเงี้ยหรือว่าคุณสุภาพรมีคำถามอะไรไหมครับคุณกัญจพรกัญจนาพรคุณแชมป์ก่อนที่พวกเราจะไปเริ่มทิวทอเรียลในวันนี้โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวพวกผมจะเปิดช่วงเวลาให้สอบถามในระหว่างที่เราอธิบายการใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งแล้วละกันครับเดี๋ยวตอนถึงณตอนนั้นอาจจะคอมเมนต์ทิ้งไว้อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบในช่วงนั้นก่อนละกันนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนละกันครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับอย่างแรกนะครับเริ่มต้นนะครับผมอยากจะอธิบายเกี่ยวกับตัว Microsoft Teams คร่าวๆก่อนครับก็คือตัว Microsoft Teams เนี่ยก็สามารถใช้ได้ในหลายแพลตฟอร์มนะครับทั้ง Windows และก็ Mac OS นะครับซึ่งในโทรศัพท์มือถือก็มีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งถ้าอาจารย์ใช้สอนอะไรนี้ครับก็แนะนำน่าจะเป็นใน Windows หรือว่าใน Mac OS ซึ่งใน2แพลตฟอร์มเนี่ยครับก็สามารถลงเป็นโปรแกรมก็ได้หรือว่าจะใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยการเข้าไปที่ลิงก์ตามนี้เลยครับ team.microsoft.com นะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับในเรื่องล็อกอินนะครับก็ถ้าเกิดเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องล็อกอินด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยที่เป็น @kmutt.ac.th นะครับนี่ครับก็กรอกเข้ามากรอกพาสเวิร์ดอะไรแล้วก็ไซน์อินเข้าไปเลยครับแล้วตัว Microsoft Teams ก็จะพาเราเข้ามาอย่างหน้าแรกนะครับในหน้าแรกเดี๋ยวผมจะแนะนำในหน้าตรงนี้ก่อนครับในด้านซ้ายก็จะเป็นแถบฟีเจอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการใช้งานต่างๆของตัว Microsoft Teams หลักๆครับซึ่งเดี๋ยววันในวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ตัว Calendar กับตัว Teams นะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นอินโฟเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็มีเซตติ้งครับซึ่งเราก็สามารถเซตติ้งทีมต่างๆหรือว่าภาษาอะไรเงี้ยก็สามารถเซตติ้งได้ตามใจตามสะดวกว่าอาจารย์อยากจะสบายตาอาจจะเปลี่ยนเป็นทีมสีดำทีมดาร์กอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมขอใช้เป็นทีม default ก่อนนะครับจะได้แบบคุ้นตากับทุกคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำสำหรับอาจารย์ถ้าเกิดอยากจะเริ่มสอนอย่างรวดเร็วเลยไม่ต้องจัดการอะไรมากมายนะครับก็เข้าไปที่ฟีเจอร์ทางด้านซ้ายนะครับหมู่ Calendar ครับเข้ามานะครับทางด้านขวาบนอาจารย์เห็นปุ่มเพราะว่า Meet Now ก็คือพอกดเข้าไปเนี่ยอาจารย์ก็สามารถสร้าง Meeting Room ได้เลยซึ่งพอเข้ามาอาจารย์ก็สามารถตั้งชื่อ Meeting Room ได้นะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรอาจารย์ก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างแล้วก็สมมติถ้าอาจารย์จะ
ถ้ามีตึ้งรูมอาจารย์ก็เช็คว่ากล้องเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่นะแล้วก็ device นี้ก็คือเลือกตัว device ที่เราเชื่อมต่ออยู่ว่าใช้สปีกเกอร์ไหนไมโครโฟนไหนคาเมร่าไหนครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนคาเมร่าอะไรครับต่อคาเมร่าไว้หลายตัวก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบแล้วครับแล้วก็อาจารย์เช็คเลยเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดจอยน้ำเพื่อสร้างห้องมีตึ้งรูมได้เลยครับครับพอสร้างมีตึ้งรูมเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้ครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเริ่มจากสมมติว่าถ้าอาจารย์สร้างมีตติ้งรูมแล้วอยากจะเอานักเรียนหรือนักศึกษาเข้ามาเนี่ยอาจารย์เข้ามาที่ด้านขวานะครับแท็บ people นะครับนะจะเห็นรูปชิปมีกระดาษครับ copy joy info นะครับก็คือตัว URL นี้ครับก็สามารถเอาไปให้นักศึกษาได้เลยไม่ว่าจะทางไหนจะส่งทางไลน์ทางกรุ๊ปอะไรที่มีอยู่อะไรเงี้ยครับก็สามารถส่งไปได้เลยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยครับตัว URL ตัวเนี้ยมีข้อดีก็คือว่าไม่ว่านักศึกษาครับจะมีได้ล็อกอินอยู่ได้ล็อกอินอีเมลของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีแบบนักเรียนอาจจะมีปัญหากับอีเมลของมหาวิทยาลัยแล้วเข้าไม่ได้ในตอนนั้นนะครับก็ยังสามารถเข้าไปจอยได้แบบเกสแล้วก็ตั้งชื่อเข้ามาฟังอาจารย์สอนได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ที่เอาไว้จอยตัว Microsoft Teams ไว้ในแชทของ Zoom นะครับก็ถ้าอาจารย์อยากลองก็อาจจะลองกดจอยเข้ามาครับซึ่งพอกดเข้ามาแล้วมันจะขึ้นว่าอาจจะโหลดไหมจะโหลดตัวโปรแกรมของตัว Microsoft Teams ไหมซึ่งก็สามารถกดยังไม่ลงนะแล้วเข้ามาจอยด้วยเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขอมาต่อที่เมนูข้างล่างเลยนะครับก็เมนูข้างล่างครับก็จะเป็นการควบคุมหลักๆของ Meeting Room เนี่ยครับก็อันแรกก็คือคาเมร่าเอาไว้เปิดปิดคาเมร่ามิวคือเปิดปิดไมค์ครับแล้วก็อันที่3นะครับแชร์โดยแชร์นี่ครับก็คือการแชร์หน้าจอนะครับก็จะมีการแชร์หลายแบบสามารถแชร์สกรีนคือหน้าจอของเราได้หรือว่าจะเอา PowerPoint ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นไวท์บอร์ดโดยที่เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตัว PowerPoint แล้วกันครับซึ่งสมมติว่าถ้าอาจารย์มีเตรียมสไลด์อะไรไว้ในเครื่องเราก็สามารถกด browse แล้วก็อัปโหลดฟอร์มไมค์คอมพิวเตอร์ได้ครับอาจารย์ก็สามารถเลือกไฟล์แล้วก็สามารถอัปโหลดไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างอันที่อัปโหลดไปแล้วครับจะกดโชว์ขึ้นมาให้ดูครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูทางขวานี่ครับนี่คือตัวอย่างของคนที่เข้ามาแบบเป็นเกสนะครับเนี่ยครับสมมติว่าท่านนักเรียนไม่มีแบบหรือมีปัญหาก็สามารถเข้ามาจอยแบบเป็นเกสได้ก่อนนะครับก็อย่างน้อยก็จะได้ไม่มีปัญหากับการเรียนการสอนนะครับ นี่ครับก็คือตัวอย่างของสไลด์นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปที่แอคชั่นต่อไปครับ more action หรือไอคอนที่เป็นจุด3จุดครับก็จะรวมแอคชั่นที่ทำได้ครับเช่นอันแรกคือ show devices setting ก็คือตัว setting ตอนแรกครับว่าจะใช้สปีกเกอร์ไหนไมโครโฟนไหนคาเมร่าไหนนะครับแล้วก็อันข้างล่างครับจะมีส่วนที่มีเพิ่มขึ้นมานอกจากตอนแรกครับซึ่งตอนแรกจะไม่มีก่อนที่จะสร้าง meeting room ครับก็คือ meeting setting ก็คือไอตัวนี้นะครับก็สามารถเซตได้ให้ว่าตัวนักเรียนนะครับหรือผู้ที่เข้ามาจอยครับสามารถคอนโทรลตัวสไลด์ที่เราโชว์ขึ้นไปอะไรเงี้ยได้เองครับซึ่งมันจะไม่ได้กระทบกับสไลด์ที่เรานำเสนอให้ทุกๆคนดูอยู่นะครับก็คือเขาสามารถฉันลืมเนื้อหาตรงนี้อยากกลับไปดูสไลด์ก่อนหน้าเขาก็สามารถกดกลับไปดูได้อะไรเงี้ยครับต่อไปครับโชว์มีติ้งโน้ตอันนี้ก็คือจะเป็นเอาไว้เทคโน้ตสมมติว่าอาจารย์แบบมีอะไรอยากจดระหว่างสอนอะไรอาจารย์ก็สามารถมากดเทคโน้ตเพื่อแบบกดเข้าไปเทคโน้ตได้เลยครับแบบอาจจะจดเร็วๆอะไรเงี้ยครับแบบเร่งด่วนเลยครับenter full screen คือกดแล้วก็ตัว meeting room จะขยายเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็ start recording ก็คือเอาไว้บันทึกการสนทนาหรือว่าการสนทนา meeting ใน meeting room นี้นะครับซึ่งถ้าเกิดแนะนำก็คือถ้าเกิดอาจารย์อยากเก็บไว้อาจารย์ก็อาจจะพอสร้างเสร็จอาจารย์ก็อาจจะกด start recording ไว้ก่อนเลยแล้วก็ชวนนักศึกษาเข้ามาอะไรเงี้ยครับหลังจากจบ meeting room นี้นะครับก็ตัว Microsoft Teams ก็จะทำการบันทึกเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ turn off incoming video นะครับก็คือสมมติว่าถ้าเรากดไว้ครับก็ทุกคนที่เข้ามาครับก็จะถูกบังคับว่าจะปิดตัวคาเมร่าครับเพื่อจะได้สมมติว่าอาจารย์ไม่อยากแบบมีปัญหาโหลดเรื่องคาเมร่าอะไรครับแบบจะไม่เปลืองอินเทอร์เน็ตอะไรก็แนะนำว่าเปิดไว้ก็ได้ครับแล้วก็มาเมนูนี้ครับ show conversation ครับก็คือตัวแชทนั่นเองครับโดยตัวแชทเนี่ยก็คือเป็นแชทในmeeting room นี้นะครับซึ่งสิ่งที่ทำได้คือสนทนาอะไรกันอย่างนี้ครับแล้วก็สิ่งที่แนะนำก็คือตัวคลิปอินกระดาษครับซึ่งจะสามารถอัปโหลดไฟล์สมมติว่าอาจารย์อยาก
เอาสไลด์นี้แบบเร็วๆหรือว่าไฟล์ attachment อะไรอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็กดอัปโหลดให้นักศึกษาเข้าไปโหลดได้เลยครับแล้วก็มาต่อไปนะครับโชว์ participant นะครับก็คือเป็นลิสต์รายชื่อ people ที่เปิดไว้ตอนแรกที่เราเข้ามาเลยครับก็คือจะเป็นลิสต์ของคนที่เข้ามาจอยครับนะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาจอยเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายแฮงออกแฮงอัพก็คือวางสายก็คือหรือการจบ meeting room นี่นะครับครับผมก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันในการใช้ instant meeting หรือว่าการเปิดออนไลน์ meeting นั่นเองนะครับผมก็ตัวฟังก์ชันที่จะได้ใช้งานก็คือน่าจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมอาจจะมี starting recording แล้วก็การแชร์สกรีนเพื่อที่จะแชร์ PowerPoint ไปให้นักเรียนดูในระหว่างเรียนนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็จบพาร์ทแรกไปแล้วสำหรับการทำการเปิดการใช้งานตัว Instant Meeting นะครับสำหรับใครที่มีคำถามสามารถสอบถามตอนนี้ได้เลยครับว่าเอ๊ยยังงงหรือว่าอยากให้ขยายการใช้งานฟีเจอร์นี้หน่อยอะไรอย่างนี้สามารถสอบถามเข้ามาในแชทหรือว่าเปิดไมค์พูดได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเสียงไมค์เนี่ยมีปัญหาหรือว่าไม่สามารถไม่ได้ยินอะไรเงี้ยแชทมาก็จะสะดวกครับผมเดี๋ยวพวกเราจะขอสอบถามนิดนึงได้ไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยค่ะได้ยินไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะครับสปีกเกอร์ทางนี้มีปัญหาขอโทษนะครับเดี๋ยวสักครู่ค่ะขอสต็อปแชร์ก่อนนะครับค่ะได้ยินเสียงไหมเอ่ยสวัสดีครับเดี๋ยวขอทดสอบค่ะครับได้ยินแล้วครับได้ยินค่ะสอบถามนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าก็คือความหมายว่าถ้าเป็นอาจารย์ก็จะต้องสร้างลิงก์บนเว็บเบราว์เซอร์ก่อนแล้วถ้านักศึกษาค่ะเขาสามารถใช้มือถือหรือ iPad อ่ะเข้างานลิงก์นี้ได้เลยแค่กดจอยลิงก์หรือเปล่าคะครับใช่ทําได้ยังไงเอ่ยถ้าสมมติว่าถ้าเกิดนักเรียนใช้ในโทรศัพท์มือถืออะไรครับก็คือตัวลิงก์ครับจะสักเจตให้ตัวนักศึกษาเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันในสโตร์ของ device นั้นๆเลยครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าบิวมีกลุ่มก็คือส่งลิงก์เนี้ยให้นักศึกษาแล้วมันจะเด้งไปให้เขาโหลดแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็จะเข้าใช้งานได้ใช่ครับขออีกคำถามค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าจำนวนสูงสุดที่เข้าได้คือประมาณกี่คนเอ่ยใน1การประชุมใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะ250คนครับตอน1การประชุม250คนโอเคค่ะได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรบกวนเราจะเปิดอีกช่วงหนึ่งหลังจากที่ผมอธิบายฟีเจอร์ถัดไปแล้วกันนะครับผมครับงั้นเดี๋ยวต่อจากนี้เราไปลองดูฟีเจอร์ต่อไปที่ผมจะมาแนะนำการใช้งานแล้วกันนะครับผมขออนุญาตแชร์โอเคครับในส่วนของฟีเจอร์ถัดไปที่ผมจะมาพูดให้ฟังกันนะครับก็คือตัวฟีเจอร์ทีมนั่นเองครับทุกคนจะสังเกตว่ามีรูปโลโก้ที่เป็นคนหลายคนยืนอยู่ด้วยกันทางด้านซ้ายข้างหน้าครับผมซึ่งฟีเจอร์นี้ครับมันจะเป็นการสร้างห้องเรียนออนไลน์แบบเสมือนขึ้นมานั่นเองครับผมโดยที่การสร้างทีมเนี่ยมีประโยชน์อย่างนึงเลยก็คือเราสามารถที่จะเชิญนักศึกษามาไว้ในห้องเรียนออนไลน์ของเราได้ล่วงหน้าก่อนโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องนำลิงก์ไปโพสต์ให้นักเรียนทุกครั้งที่เราต้องการจะเปิดห้องเรียนสอนนะครับผมโดยที่ขั้นตอนแรกเนี่ยในการเริ่มสร้างทีมนะครับเราก็สามารถกดมาที่แท็บทีมได้เลยครับผมซึ่งเมื่อที่เข้ามาหน้าแรกเนี่ยอาจารย์จะยังไม่มีหน้าที่เป็นทีมของตัวเองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วที่เราเลยก็คือเราจะต้องคลิกที่ create team ก่อนครับผมที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกประเภทของทีมซึ่ง
เป็นประเภทที่เรียกว่าคลาสนะครับเพื่อที่จะสร้างห้องเรียนออนไลน์ครับผมหลังจากนั้นใส่ชื่อครับผมหรืออาจจะใส่คำอธิบายคร่าวๆไปด้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวระบบจะทำการสร้างทีมครับและจะให้เราเชิญอาจารย์หรือนักเรียนเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนครับแต่ว่าเราสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ก่อนหากเรายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนักเรียนคนไหนที่เราต้องการจะเชิญซึ่งเดี๋ยวเราสามารถนำลิงก์ไปโพสต์ให้นักเรียนกดเข้ามาร่วมจอยรีเควสต์ของทีมได้ครับผมครับเมื่อเราสร้างทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมจะทำการรีไดเรกต์หน้ามาที่หน้าของห้องทีมนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจะมีชื่อทีมที่เราสร้างไปเมื่อกี้เลยอยู่ทางด้านซ้ายบนนั่นเองครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะนำลิงก์ไปโพสให้นักเรียนเข้ามาร่วมเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยครับด้วยการกดที่ปุ่มออปชันหรือว่าจุด3จุดข้างๆชื่อทีมนะครับหลังจากนั้นคลิกไปที่ get link to team ครับผมหลังจากนั้นเราก็ copy ตัวลิงก์นะครับไปโพสให้กับนักศึกษานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตัวนักศึกษาเขานำกดมาที่ลิงก์นี้แล้วนะครับตัวลิงก์เนี่ยจะทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยสามารถกด request เข้ามาที่ชั้นเรียนย่อยของเราได้ครับซึ่งเมื่อนักศึกษาเนี่ยเขากดตัวลิงก์มาแล้วครับเขาจะสั่งเราจะต้องทำหน้าที่ในการverify ว่าเราจะอนุญาตให้นักศึกษาคนนั้นน่ะเข้ามาร่วมในทีมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมครับซึ่งวิธีการที่เราจะนะครับผมเมื่อมีนักศึกษาเขากด request เข้ามาเนี่ยเราจะพบว่าจะมี notification บอกว่ามีคน request เข้ามาในทีมของเรานะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถเข้าไปจัดการ member ของทีมได้ครับด้วยการไปที่ปุ่ม option เหมือนเดิมครับผมหลังจากนั้นคลิกไปที่ manage team ครับซึ่งในหน้าตาของ manage team เนี่ยปกติถ้ามีคน request เข้ามานะครับจะมีแท็บบริเวณนี้ครับที่ชื่อว่า request pendingแต่ถ้าหากว่าอาจารย์เข้ามาแล้วไม่เจอให้ทำการ refresh หน้าจอ1ครั้งครับผมหรือ refresh ตัวโปรแกรมนั่นเองครับแต่ถ้าหากยังไม่พบอีกให้เราลองคลิกออกมาที่ทีมข้างนอกครับผมแล้วลองคลิกไปที่ manage team ใหม่ครับเราจะพบว่าจะมีแท็บ pending request ขึ้นมาครับในจุดนี้เนี่ยจะมีลิสต์ของรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ส่ง request เข้ามาจอยทีมของเราครับเราสามารถ accept ทั้งหมดหรือว่า deny ทั้งหมดหรือว่าเราสามารถจะ accept หรือ deny หลายคนได้เช่นกันตามความต้องการเลยครับผมครับเมื่อเรากด accept all หรือว่า accept หลายคนเนี่ยตัวนักศึกษาคนนั้นเขาก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับแล้วเขาก็จะปรากฏอยู่ในแท็บ member ในส่วนที่เป็น member and guests นะครับผมซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยในขั้นตอนแรกโอเคเราเชิญนักศึกษาเข้ามาร่วมทีมแล้วเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยสามารถใช้ฟีเจอร์ที่อยู่ข้างในห้องเรียนได้ทั้งหมดครับผมหรือซึ่งฟีเจอร์หลักๆที่ห้องเรียนสามารถให้เราใช้งานได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่โฮสต์ครับซึ่งจะเป็นหน้าต่างของWindows Chat นั่นเองซึ่งเราสามารถแชทพูดคุยกับนักศึกษาหรือว่าประกาศข้อความต่างๆที่เราต้องการบอกให้นักศึกษาได้รวมถึงเราสามารถโพสต์ไฟล์ต่างๆเพื่อที่เราจะเก็บไว้ให้แค่เฉพาะทีมนี้ใช้เข้าถึงได้เท่านั้นครับผมทีนี้เรามาดูกันเรื่องของห้องเรียนย่อยครับโดยเริ่มแรกเนี่ยตัวโปรแกรมจะสร้างห้องเรียนย่อยที่ชื่อว่า general ที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้ครับผมแต่ถ้าหากว่าอาจารย์อยากต้องการสร้างห้องเรียนย่อยหรือเป็น section ที่ต้องการให้แค่บางคนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้าถึงตัวโพสหรือว่าไฟล์ได้เนี่ยอาจารย์จะต้องทำการสร้างห้องเรียนย่อยก่อนครับผมโดยที่การสร้างห้องเรียนย่อยเนี่ยเราสามารถได้ทำได้ด้วยการกดที่ปุ่มออปชันหรือว่าจุด3จุดข้างๆชื่อทีมเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราคลิก add channel ครับผมตัว channel นี้เราจะต้องใส่ชื่อเข้าไปครับผมยกตัวอย่างเป็นสมมติว่าเป็น section แล้วกันนะครับก็อาจจะสร้าง section 1ขึ้นมาโดยที่ section 1เนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นในส่วนของ privacy ของ channel ครับผมเราจะต้องเลือก privacy ของ channel ให้เป็น private ครับ
ซึ่งทุกคนจะเห็นนะครับว่าตัว privacy เนี่ยมี2 option ก็คือ standard หรือว่า private นั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็คลิก next ไปครับผมทีนี้ตัว private channel อะครับผมตัวอาจารย์จะต้องเป็นคนดึงนักศึกษาเข้ามาร่วมใน channel นี้เองครับแล้วอย่างเช่นเขาอาจจะเซิร์ชหาโดยใช้จากชื่อของนักศึกษาได้เลยครับผมจากในนี้เพราะนั้นเราก็จะเจอตัวนักศึกษาขึ้นอย่างนี้แล้วก็แอดเลยครับครับหลังจากที่เราสร้างตัวเซสชันย่อยเนี่ยเราจะพบว่าเซสชันที่เป็น private เนี่ยจะมีรูปไอคอนรูปนาฬิการูปล็อกอยู่นะครับข้างหลังเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นห้องเรียนย่อยที่เป็น public และห้องเรียนย่อยไหนที่เป็น private ครับผมซึ่งในส่วนของการตั้งค่าห้องเรียนย่อยเนี่ยเราก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการคลิกที่ปุ่มออปชันข้างๆชื่อของห้องเรียนย่อยนะครับผมหลังจากนั้นคลิกไปที่ Manage Channel ครับในส่วนของการ Manage Channel เนี่ยเราสามารถขอโทษนะครับโอเคขอโทษนะครับขออธิบายใหม่นะครับในส่วนของการตั้งค่าห้องเรียนย่อยเนี่ยเราสามารถคลิกได้ที่ปุ่มออปชันข้างขวาบนของชื่อแท็บโพสต์นะครับผมสังเกตตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากนั้นคลิก Manage Channel ครับครับในส่วนนี้เราก็จะสามารถดูเมมเบอร์ของ channel ย่อยได้รวมถึงเซตติ้งต่างๆนะครับเช่นตัวเมมเบอร์ channel ครับที่จะอนุญาตให้เมมเบอร์เนี่ยสร้างอัปเดตหรือลบแท็บได้หรือว่าอนุญาตให้เมมเบอร์เนี่ยสามารถลบเมสเซจได้หรือว่า edit message ได้นั่นเองครับรวมถึงการเมนชั่นและฟีเจอร์อื่นๆที่อยู่ในห้องแชทนั่นเองนะครับผมครับทีนี้เราจะไปดูกันต่อในส่วนของฟีเจอร์ที่อยู่ในห้องเรียนย่อยกันนะครับผมในส่วนแรกที่เป็นโพสต์เนี่ยเราสามารถโพสต์ข้อความต่างๆให้กับนักศึกษาได้ครับโดยที่ตัวโพสต์เนี่ยจะมีแถบเครื่องมือบริเวณข้างล่างซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวเมสเซจที่อยู่ในมีตติ้งรูมนั่นเองครับแต่ก็อาจจะมีฟีเจอร์อื่นที่เราจะมาขยายความว่ามันทำอะไรได้ในตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือแรกก็คือฟอร์แมตนั่นเองก็จะนะคุณหน้าค่าตาก็คือสามารถไว้ใช้ฟอร์แมตตัวข้อความได้นะครับรวมถึงเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ข้อความนี้เป็นข้อความเฉยๆหรือจะเป็น announcement ซึ่งตัว announcement เนี่ยก็จะทำให้ทุกคนในห้องเห็นแล้วก็มีลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าข้อความธรรมดารวมถึงเราอนุญาตให้ข้อความนี้ตอบได้ทุกคนหรือว่าตอบได้ด้วยตอบได้ด้วยแค่บางคนก็คือคนที่เป็นโค้ชทีเชอร์นะครับหรือเราอาจจะต้องการให้โพสต์ไปในหลายๆห้องเรียนย่อยก็ได้ด้วยการคลิกที่ Post in Multiple Channel แล้วเลือก Channel ที่เราต้องการนะครับผมครับทีนี้เราก็มาดูต่อก็คือ Attachment ก็เหมือนอย่างที่น้องโอ๊ตอธิบายไปแล้วครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยหรือเรายังสามารถสร้าง Meeting Room ของคนที่อยู่ในห้องเรียนย่อยนี้ได้เลยทันทีด้วยการกดที่ Meet Now นั่นเองครับพอกด Meet Now เนี่ยก็จะมีหน้าต่างตัวอินเทอร์เฟซเหมือนกันกับตอนที่เราจะเริ่มทำการสร้างมีตติ้งนั่นเลยครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยก็คือเราสามารถ schedule meeting ได้ครับเพื่อที่โดยที่เราสามารถคลิก schedule meeting เพื่อนัดหมายการมีตติ้งล่วงหน้าของห้องเรียนย่อยนี้ได้ด้วยครับซึ่งในส่วนของหน้าต่างของ schedule meeting เนี่ยเราก็จะต้องใส่รายละเอียดว่าเราอยากจะให้ตัวมีตติ้งนี้ชื่อว่าอะไรรวมถึงเวลาเท่าไหร่ต้องการให้รีพีทไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคลาสของอาจารย์เนี่ยเป็นฟิกซ์ไทม์อยู่แล้วอาจารย์ก็อาจจะสามารถมาตั้งตัวรีพีทเนี่ยให้เป็นวีคลี่ได้เลยครับผมก็จะสะดวกขึ้นในระดับหนึ่งครับรวมถึงต้องการจะให้โพสต์ไปที่ channel ไหน general หรือว่าที่ตัวไหนก็แล้วแต่หรือคำอธิบายและโลเคชั่นครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่รายละเอียดครบเสร็จเราก็กดเซ็นครับโดยที่เมื่อเรากดเซ็นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโพสต์เนี่ยเขาขึ้นตัว notification มาว่าโอเคเราได้สร้างเดโมมาแล้ววันที่วันจันทร์ที่23นะครับซึ่งตัว schedule เนี่ยครับมันจะไปปรากฏใน calendar ในส่วนของฟีเจอร์ calendar นะครับซึ่งตัวเนี้ยครับมันจะจอยอยู่กับ
คาล endar ที่ติดอยู่กับอีเมลซึ่งหมายความว่าถ้าอาจารย์หรือเราใช้แอปพลิเคชันคาล endar ที่ผูกอยู่กับอีเมลที่เราใช้ล็อกอิน Microsoft Teams อ่ะครับเราจะเห็นตัว schedule meeting ตัวนี้ขึ้นในคาล endar แล้วเราสามารถกดจอยจากตัวคาล endar นั้นเลยก็ได้ครับซึ่งตัวคาล endar ก็จะแจ้งเตือนเราอีกทีนึงครับผมครับนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆที่อยู่ในส่วนของแท็บ post นะครับผมในแท็บต่อมาเนี่ยก็จะคือแท็บ files นั่นเองครับซึ่งก็ถ้าจะเข้าใจกันได้ทุกคนก็คือจัดการกับไฟล์ในส่วนแรกเลยเนี่ยเราจะไปดูในแท็บเครื่องมือข้างบนของแท็บไฟล์กันนะครับผมโดยที่เครื่องมือแรกเนี่ยก็คือ new ครับตัว new นี้เราสามารถสร้างเอกสารตัวใหม่ขึ้นมาได้เลยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัว Microsoft ตัวอย่างเช่น Microsoft Word Excel หรือ PowerPoint นั่นเองครับซึ่งเมื่อเราสร้างไฟล์เนี่ยตัวไฟล์ก็จะถูกจัดเก็บไว้อยู่บนคลาวด์และแสดงอยู่ในห้องเรียนย่อยทันทีครับหรือเราหากอาจจะต้องการอัปโหลดตัวไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนก็ได้เช่นกันครับผมทีนี้เมื่อเราต้องการจะแชร์ลิงก์เราสามารถกด copy link เพื่อที่จะแชร์ไฟล์ทั้งหมดของห้องเรียนไปให้กับใครก็ได้ครับผมหรือหากเราต้องการอัปโหลดไฟล์เป็นรายตัวหรือแชร์โฟลเดอร์เป็นรายตัวเนี่ยเราสามารถคลิกได้ที่ปุ่ม3จุดนะครับแล้วคลิก copy รายตัวไปเลยก็ได้หรือเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในห้องเรียนโดยการคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดก็ได้เช่นกันครับผมครับตัวแอปพลิเคชันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดลงมาเก็บเป็นไฟล์10ไว้ให้ที่เครื่องเรานั่นเองครับผมครับนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆเพื่อที่จะให้เราไปเริ่มใช้งานตัวทีมให้มันเหมาะกับห้องเรียนย่อยของเราได้มากที่สุดครับซึ่งในชั่วโมงนี้เรามีเวลาพูดจำกัดเพราะฉะนั้นฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยอาจารย์สามารถไปลองเล่นเพิ่มเติมได้อย่างเช่นตัว Class Notebook ที่มันจะเชื่อมอยู่กับตัว OneNote เพราะฉะนั้นเราสามารถโน้ตในนี้แล้วตัวโน้ตเนี่ยก็จะไปโผล่ในแอปพลิเคชันอื่นด้วยเช่นกันครับหรือว่าจะรวมถึงจะเป็น Assignment หรือ Case ด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับโอเคครับก็สำหรับตัวฟีเจอร์ทีมก็จะมีประมาณนี้ครับในวันนี้นะครับผมครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการถามตอบแล้วครับโอเคครับก็ถ้าอาจารย์มีคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยสามารถเปิดไมค์ถามหรือว่าพิมพ์เมสเซจมาถามต่อได้เลยนะครับสำหรับคุณสุภาพรเพิ่มชาแนลได้กี่ชาแนลอะคะก็ไม่จำกัดครับผมใช่เราสามารถเพิ่มได้ทั้ง channel ที่เป็น channel ห้องเรียนย่อยแล้ว channel ไอ้ channel ห้องเรียนย่อยที่เป็น public หรือว่าเป็น private ก็ได้ครับผมก็อาจจะมองตัว channel เนี่ยเป็นห้องเรียนย่อยหรือเวลาเราต้องการจะสร้าง space อะไรบางอย่างให้กับบางคนก็ทำได้เช่นกันครับมีอาจารย์ท่านใดมีคำถามเพิ่มอีกไหมครับงั้นเราเลื่อนเข้าเมสเซจไปดูข้างบนนะครับนักศึกษามจท.จะเข้าต้องใช้เมลไหนคะจำนวนสูงสุดจอยเข้ามาได้กี่คนคะก็สำหรับนักศึกษานะครับผมตัวนักศึกษาเองเขาสามารถใช้อีเมลที่เป็น admin@kmutt.ac.th เข้ามาในระบบได้เลยทันทีครับผมซึ่งถ้าเป็นอีเมลธรรมดาเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้เพราะว่าตัวแอปพลิเคชันมันเป็นตัวโปรแกรมลิขสิทธิ์ครับผมส่วนสำหรับอาจารย์เนี่ยให้ใช้เป็นอีเมลที่เป็น @kmutt.ac.th นะครับผมถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจำนวนการจอยสูงสุดก็คือ2ตัวจำนวนของคนที่เข้ามาจอยทีมเนี่ยไม่จำกัดแต่ว่าตัวที่จอยออนไลน์มีตติ้งนะครับได้สูงสุด250คนต่อเซสชันนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเวลาของเราใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามหรือว่าต้องการสอบถามคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมรบกวนติดต่อมาหลังไมค์หรือสอบถามมาได้ที่เพจETS GameUtt ได้เลยนะครับผมเพราะผมพร้อมให้คำตอบและสำหรับทุกๆคำถามเลยเราจะรีบหาทางหรือวิธีแก้ให้กับอาจารย์อย่างรวดเร็วที่สุดครับผมก็สำหรับวันนี้ผมเกมแล้วก็โอ๊ตขอตัวไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ